ตอนนี้ได้เกิดเหตุนะครับเกิดเหตุที่รถชนกันนะครับนนท์ครับรถของบริษัท AS Fiber นะครับติดอินเทอร์เน็ตนะครับโดนมอเตอร์ไซค์ชนท้ายครับแล้วก็เสียหลักเสียหลักลงไปในคลองครับแล้วก็พนักงานเขาเจ็บหลังอยู่นะครับคนหนึ่งนะครับสภาพรถที่ชนรถพลิกอัพนะครับนี่คือสภาพรถมอเตอร์ไซค์นะครับอันนู้นคนเจ็บอยู่นู่นนะครับก็ผมไม่ไปถ่ายตรงนู้นนะครับสงสารเขานะร้อนก็ดูนี่นะครับดูเป็นอุทาหรณ์นะครับตอนนี้ก็กำลังช่วยกันอยู่นะครับมึงทำอะไรไลฟ์สดอย่างเนี้ยป้าทำคลิปที่เชิญนี่นะครับเสียหลักลงมาในนี้เลยนะครับพลิกหงายไปเลยนะครับลงไปเลยนะครับดีนะครับพนักงานเขาออกมาได้นะครับ